สวัสดีค่ะคุณผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องดูซีวะช่องที่จะพาคุณผู้ชมมาเพลิดเพลินกับคอนเทนต์ที่หลากหลายแล้ววันนี้อยู่กับปืนกลอีสแฮปปี้เช่นเคยกับช่วงคาเฟ่สเตชั่นแล้ววันนี้ปืนกลยังอยู่ที่จังหวัดนครนายกพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่นครยกชิปฟาร์มเป็นฟาร์มแล้วก็เป็นคาเฟ่เล็กๆบรรยากาศจะเป็นยังไงนั้นตามปืนกลเข้าไปดูกันเลยครับคุณผู้ชมโอ้โหเมื่อกี้พูดไปเยอะมากว่าลานข้างในเนี่ยมีการจัดที่แบบสวยงามมากๆเลยเพราะว่าก่อนมาเนี่ยเราต้องมีการแบบว่ารีเสิร์ฟข้อมูลมาก่อนอยู่แล้วอะไรเงี้ยเนี่ยเห็นไหมเวลาปืนกลมานั่งเนี่ยกับชุดวันนี้รู้สึกว่าแมทกันมากเพราะว่าอะไรเวลาเรามานั่งแล้วเนี่ยจะรู้สึกเหมือนเจ้าหญิงยังไงก็ไม่รู้ใช่ไหมคะคุณผู้ชมเออแล้วในบรรยากาศข้างในเนี่ยตกแต่งได้แบบสวยงามมากคือพวกไฟอะไรเงี้ยก็จะออกเป็นแนวแบบคริสตัลนิดนึงซึ่งเหมาะกับหน้าสวยๆอย่างนี้ฉันมากเลยค่ะโอ้ยพูดแล้วก็อายตัวเองนะในร้านเนี่ยจะมีการแบ่งเป็นโซนๆออกไปคือเก้าอี้เป็นสีๆอันนี้ซึ่งชอบมากเวลาเข้ามาแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นกิมมิกนึงที่เวลาเราเข้ามาแล้วเฮ้ยมันหรูหรามากเลยมันดูสีสันสดใสแล้วมันน่านั่งสีที่คุณนั่งอยู่เนี่ยเป็นสีที่ชอบด้วยเพราะอะไรไม่พูดเนาะคุณผู้ชมก็ตัดสินกันเองเพราะอะไรถึงชอบสีม่วงอะไรประมาณนั้นเจ็บคอละขอจิบน้ำนิดนึงค่ะนี่เลยแล้ววันนี้เมนูที่คุณพาคุณผู้ชมมาชิมกันเนี่ยเป็นเมนูชาเขียวลาเต้ซึ่งเป็นเมนูที่เรียกว่าเป็นซิกเนเจอร์ของที่นี่เลยก็ว่าได้เพราะว่าเป็นสูตรที่ทางร้านเนี่ยเขาคิดค้นขึ้นมาเองส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเวลาเรากินกาแฟที่เป็นลาเต้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบลาเต้ผสมนมกาแฟผสมนมนู่นนี่นั่นแต่นี่เพิ่มความเป็นชาเขียวเข้ามาผสมกับกาแฟผสมกับนมลงตัวมากไม่เชื่อต้องดูสีหน้าตอนคุณชิมเดี๋ยวชิมให้ดูเลยมันฟินมากมันมีความชาเขียวแล้วมันมีความกาแฟมีความลาเต้มันกลมกล่อมมันลงตัวถ้าสำหรับใครที่มานครนายกอ่ะแนะนำเลยว่าร้านเนี้ยนะคอนยกชิฟฟาร์มเป็นร้านหนึ่งที่น่าเช็คอินที่สุดนอกจากจะมีกาแฟแล้วเนี่ยเรายังมีเป็นเขาเรียกว่าไอศกรีมมีเยอะมากแล้วซึ่งหน้าตาเนี่ยน่ากินมากเลยสีสันสดใสยังมีเป็นเบเกอรี่โอ้โหน่ากินมากเลยสีสันสวยมากยิ่งสตรอเบอรี่ช็อกโกแลตเชอร์รี่ส้มโอ้โหก็ยังมีอาหารที่แอบหนักเบาๆแต่ก็สามารถกินกันได้กินเล่นๆอะไรฮะโรตรีน้อยสดโรตรีกล้วยวอฟเฟิลน้ำผึ้งโอ้โหน่ากินทั้งนั้นเลยคุณผู้ชมเดินทางง่ายมากเดินทางมาจากรังสิตอย่างเงี้ยตรงมาเลยตรงมาเลยตรงไม่ใช่ตรงอย่างเดียวนะคุณผู้ชมมีเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาก็เลี้ยวบ้างแต่คือเป็นเส้นตรงโอเคนะเข้าใจตรงกันถ้ามาที่นี่คือตรงแล้วร้านแบบเด่นมากร้านสีสวยมากอยู่ใกล้ๆกับตลาดนัดเถิดเทิงอะไรสักอย่างหนึ่งนะฮะและที่สำคัญนอกจากจะเป็นคาเฟ่ที่มีกาแฟที่มีแบบมุมนั่งชิลมุมถ่ายรูปแล้วที่สำคัญใช้คำว่าฟาร์มตามหลังแน่นอนจะต้องมีเป็นสวนสัตว์เล็กนะมีไม่ว่าจะเป็นน้องกระต่ายเอ่ยน้องแกะน้องนกนะคะนกนี่ไม่ใช่นกอะไรในชีวิตฉันนกในชีวิตฉันนกมาตลอดโอ้คุณพระเจ้าไม่ใช่เลยค่ะแน่นอนว่ามาที่นี่ไม่นกแน่นอนเอาล่ะพูดขนาดนี้แล้วเดี๋ยวปืนกลเนี่ยพาไปดูข้างในดีกว่าว่ามันว่าตามปืนกลไปชมกันเลยเมื่อกี้เนี่ยเราอยู่ในคาเฟ่บรรยากาศมันรู้สึกว่าค่อนข้างเย็นมากเลยนะค่ะคุณผู้ชมเนี่ยออกมาข้างนอกและข้างหลังปืนกลเองค่ะคุณผู้ชมก็จะเป็นตัวน้องแกะตัวเล็กตัวใหญ่ที่มีเยอะมากมายสำหรับใครครอบครัวไหนที่ชื่นชอบแบบว่าอยากไปสวนสัตว์อยากดูสัตว์อยากชมนกชมไม้ที่นี่ถือว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ดีพาคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศโดยรอบดีกว่าว่าจะเป็นยังไงกันบ้างนอกจากจะมีน้องแกะตรงนี้แล้วเนี่ยยังมีน้องกระต่ายแล้วก็มีอย่างอื่นอีกมากมายเดี๋ยวไปชมบรรยากาศพร้อมๆกันเลยค่ะ
แพ้ทั้งเจ็ดจนน่ารักมากเลยรู้ตัวไหมโอ้พระเจ้าฉันอยู่ท่ามกลางอะไรเนี่ยโอ้ฉันคือสโนว์ไวท์เป็นไงฮะคุณผู้ชมโอ้โหบรรยากาศในร้านเนี่ยไม่ว่าจะเป็นร้านกาแฟเอ่ยแล้วก็ตามที่เป็นฟาร์มเนี่ยรู้สึกว่าค่อนข้างดีมากๆสำหรับใครที่จะมาเนี่ยอันนี้ต้องขอย้ำอีกสักหนึ่งครั้งว่าสามารถมาเช็คอินที่นี่ได้มีทั้งที่กินที่ถ่ายรูปแล้วก็ที่เดินชมสวนที่มีสัตว์มากมายให้คุณผู้ชมเนี่ยพาครอบครัววันหยุดหรือว่าเทศกาลต่างๆเนี่ยสามารถมาเช็คอินที่นี่ได้นะนะคอนยกชิปฟาร์มนะถึงแม้ว่าจะเป็นชื่อแบบฟาร์มแต่ก็ยังมีความเป็นคาเฟ่เก๋ๆชิคๆที่ทำให้เราได้ผ่อนคลายในวันหยุดนั่นเองเอาล่ะวันนี้เวลาของคุณกนก็หมดไปแล้วเดี๋ยวมาเจอกันใหม่ว่าคราวหน้าเนี่ยคุณกนจะพาคุณผู้ชมไปคาเฟ่ที่ไหนบ้างอย่าลืมกด Subscribe ด้านล่างนี้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีฮะ